เสียงมือถ้ำมันยังคือเอากระดงมากค่ะพี่น้องกระดงฉันมันแม่กระหังเนี่ยก็เด้อเอากระดงมากสิมันปัดเขาเลยพี่น้องเบิ้งแล้วค่ะเนาะเอาซะพอตะเมียคนไทยเฮ็ดคือหมู่บ้านดิฉันไปสีเขาแล้วที่นี่อยากกินข้าวกล้องค่ะนะอยากกินข้าวกล้องก็เลยสิมันปัดเขาเอาเปลือกกับเขาข้าวสารแยกออกจากกันเนาะค่ะโดยใส่กระดงของเฮานี่ค่ะพี่น้องเอามือเฮ็ดแบบเนาะค่ะเนาะว่าเฮ็ดแบบใดเนาะค่ะเนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวสิไปตักเขาใส่ซอยนึงเนาะค่ะเนาะได้ถ้วยนึงค่ะพี่น้องเห็นบ่ข้าวของเฮามันจะมีทั้งกากทั้งข้าวสารในคันนี้ล่ะเฮาสิไปซีกออกเฮ็ดให้มันแยกออกจากกันนะพี่น้องเพราะว่าเฮาอยากกินข้าวกล่องค่ะพี่น้องเบิ่งว่าสิไปเฮ็ดจังได๋เนาะกันเนาะเขามาเนาะค่ะพี่น้องแบบที่นี่เลยเขามาเขาก็จะมาปัดก่อนกับพี่น้องปัดให้แกะมันออกค่ะพี่น้องเพราะว่าจะมีแกะผลมานั่งค่ะแค่กระดงเนื้อหน่อยนึงค่ะพี่น้องแค่ลักษณะนี้คือจะเรื่องสีเข้าไหมคะที่เราจะมาสีมาฮอนหน่อยไหมฮอนให้เม็ดเขาเปลือกเข้ามาลงมาอยู่ทางนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะบอกค่ะพี่น้องบ้าเนี่ยนี่เม็ดเขาที่เข้าสีเอาไปหุ้มกินได้ค่ะทั้งนี้แล้วก็เม็ดเขาเปลือกมันจะไหลมาอยู่ทางนี้ค่ะพี่น้องบ้าเห็นบ่ค่ะมาเฮาก็สิมาขวดเอาข้าวเปลือกเข้ามาไว้ข้างเดียวพี่น้องที่เฮ็ดหลายๆเทื่อเนี่ยเด้อค่ะที่ฉันก็บ่เซียนปานใดเด้อค่ะแต่ว่าก็กินคร่าวๆเพราะเฮ็ดได้อันนี้คือข้าวหุงกินได้แล้วค่ะพี่น้องบ่แน่นี่แบบนี้ค่ะเฮาก็มาไว้ใส่นี่ไว้เม็ดข้าวสิเป็นสีเหลืองเนี่ยเด้อค่ะเพราะว่าข้าวนี้มันบ่เป็นข้าวคัดสีเด้อค่ะพี่น้องแล้วเฮาก็จะไปทิกอีกรอบนึงหรือ2รอบ3รอบแล้วแต่ผู้ใดคันเพิ่นเซียนเพิ่นก็สิเฮ็ดรอบเดียวค่ะพี่น้องที่ฉันก็สิเฮ็ดอยู่ประมาณ2รอบบ่เซียนปานใดนะคะแต่ว่าก็เฮ็ดได้พี่น้องจิตจุกันการที่เขาแยกเนาะค่ะเนาะเป็นลักษณะนี้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องกับพี่น้องเห็นบ่อันนี้คือข้าวที่เฮาเอามาฝัดตั้งหันแยกข้าวเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นข้าวกล่องสีข้าวกล่องอยู่หน่อยนึงอันนี้ก็คือข้าวที่เฮาไปซื้ออยู่ตามตลาดทั่วไปนะคะพี่น้องที่เขาคัดสีมาแล้วเม็ดเขาก็สิงามเนาะอันนี้มันเป็นข้าวบ้านเฮาค่ะพี่น้องธรรมชาติของบ้านเฮาเห็นบ่มันก็จะแยกว่าสีประมาณนี้นะคะเด้อเห็นบ่ที่ฉันมาฝัดแล้วก็มาซิกเอาข้าวเป็นข้าวกล่องนะคะพี่น้องก็จะหุ้งกินแบบนี้นะคะมากอยากกินนะคะอยากกินเฮาก็เฮ็ดเอาเองนะพี่น้องสีสันเปรียบเทียบเบิ่งสีให้เบิ่งเลยค่ะพี่น้องเนี่ยประมาณนี้เนาะค่ะเนาะที่ว่าโหใหญ่นี่เจ้าสิมาฝัดนี่มันเสียเวลาอีหยังคือบ่ไปซื้อเนาะนี่เฮาก็อยากกินของเฮาแม่ค่ะปลอดสารพิษเลยว่าเฮาเฮ็ดหน้าเองเฮ็ดเองอีหยังกินเองสิมาเฮ็ดเอาเองจังซี่นะคะพี่น้องเฮาอยากกินแล้วก็ได้เฮ็ดกินนําเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนะบ่แตกต่างกันบ่ค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะเปรียบเทียบสีเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะเนาะดิฉันก็บ่เก่งมาได้ดอกค่ะแต่ว่าก็พอเฮ็ดได้อยากอีหยังก็เฮ็ดเอาเองอยู่กับพี่น้องผู้เฒ่าตะพอตะแม่เพิ่นก็สิเก่งกว่าฉันบักหลายพุ่นน่ะแต่ว่าฉันก็เห็นตะเพิ่นน้อยๆแล้วก็เอามาลองเฮ็ดเนาะค่ะชั่วโมงบินบ่สูงหรอกว่าเพิ่นกับกระดงเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่น่ารักทุกคนที่ติดตามแล้วเด้อค่ะฝากติดตามช่องกระเจนมื้อทําไรธนาธรของเฮาแน่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอไปกันเด้อค่ะไปด้วยกระดงเด้อค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอ้ยอยู่
ัสดี